ครับผมเห็นผู้คนมากมายนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์การแถลงข่าวของลุงตู่นะครับในทางเสียหายนะครับผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้นะครับโดยเฉพาะนักการเมืองนะครับก็ไม่เคยก้าวพ้นความขัดแย้งเลยนะครับวันนี้ทุกคนต้องออกมาช่วยกันนะครับฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับไม่ใช่เวลาที่จะเปิดสงครามทำลายผ่านโควิด-19นะครับอันที่จริงนะครับการแถลงข่าวของศูนย์นะครับโดยท่านรองวิษณุเครืองามท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับกับทางทีมหมอที่เป็นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ชัดเจนถึงสถานการณ์นะครับแล้วก็การเตรียมแผนการรับมือการแพร่ระบาดต่างๆนะครับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทุกอย่างเข้าใจง่ายและชัดเจนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากไว้ก็คือว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์หรือลุงตู่นะครับเข้ามาเป็นผู้จัดการด้วยตัวเองแล้วหลายอย่างก็เข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับซึ่งถ้าผมมองแล้วนะครับลุงตู่ดูสู้ผอมไปบ้างนะครับก็ออกมาปลุกขวัญ นะครับแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้กำลังใจพี่น้องคนไทยสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อเอาชนะไวรัสโควิด-19ได้นะครับแต่กลับกลายเป็นว่าลุงตู่ทำอะไรก็ผิดไปหมดนะครับถูกด่าถูกดูหรือดูถูกดูแคลนในโซเชียลมีเดียนะครับทั้งที่เราหากเราย้อนไปดูสถานการณ์ไวรัส-19นะครับโควิด-19เมื่อเทียบกับยุโรปนะครับที่มีการแพร่ระบาดเร็วมากนะครับเป็นหลักหมื่นนะครับแต่ประเทศไทยนะครับมีผู้ป่วยไม่ถึง200คนนะครับตายเป็นเสียชีวิตไป1คนผมถือว่ารัฐบาลทำงานได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะในสายตาของต่างชาตินั้นถือว่ารัฐบาลเราทำงานได้ดีนะครับผมอยากจะบอกว่าทำไมเราไม่มองตรงจุดนี้บ้างนะครับหรือว่าในสายตาของกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับมองแค่ว่าลุงตู่ทำอะไรก็ผิดไปหมดใช่ไหมขนาดหายใจเนี่ยผมคิดว่าบางท่านยังมองว่าท่านผิดเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับใครจะรู้บ้างนะครับว่าเบื้องหลังของการทำงานของลุงตู่นั้นนะครับในเรื่องของสาธารณสุขเรามีระดับหมออาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญนะครับในประเทศและมีชื่อเสียงในต่างประเทศนะครับมาประชุมหารือถึงแนวทางแก้ปัญหาต่างๆนะครับก่อนที่รัฐบาลก็จะออกมาตรการต่างๆออกมาในด้านสาธารณสุขนะครับขณะเดียวกันนะครับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับท่านรองนายกสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับท่านอุตมะเสาวนายนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้หารือกับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนสถาบันการเงินต่างๆแบงก์ชาตินะครับและก็ออกมาตรการระยะที่1มาช่วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีทั้งมาตรการในเรื่องของการเงินนะครับการออกซอฟต์โลนต่างๆนะครับมาช่วยผู้ประกอบการนะครับมาตรการทางภาษีนะครับมาตรการในเรื่องของการบรรเทาค่าน้ำค่าไฟนะครับหลายอย่างมากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ประชุมหารือเตรียมออกมาตรการระยะ2ออกมาในเร็วๆนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงนี้นะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้เตรียมการและทำงานอย่างเต็มที่นะครับในการรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากหรืออยากจะบอกนะครับไปยังแกนนำพรรคการเมืองต่างๆนะครับขออนุญาตที่จะต้องเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับท่านจตุรนต์ฉายแสงนะครับท่านพิชัยหรือหลายๆท่านนะครับก็อยากจะให้เข้าใจสักทีนะครับว่ามาตรการต่างๆที่พวกท่านแนะนำมานั้นนะครับหลายมาตรการนะครับรัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับขอให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราๆการตำหนิติเตียนต่อว่าลงบ้างนะครับอยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับหรือว่าการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเวลานี้นะครับผมมองว่าไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาเอาชนะค้าคานกันทางการเมืองนะครับหยุดพักการเมืองไว้ก่อนดีไหมมาช่วยกันพาประเทศนะครับผ่านวิกฤตไปก่อนดีกว่านะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยจะผ่านวิกฤตไปได้นะครับหากพี่น้องคนไทยทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับที่สำคัญนะครับผมมองว่าประเทศไทยนะครับมีพระสยามเทวาธิราชคอยปกปักรักษาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้อย่างแน่นอนนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ลุงตู่นะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยทุกคนครับ